ว่าตูสามีเองนะครับกับเหมือนแบบไม่ดูรำดูดีเธอแล้วที่สำคัญคือเธอเองมีลูกกตำรวจในนี้ห้าคนครับมุผู้ชมครับห้าคนนี้สองคนเล็กเป็นฝาแฝดยังเด็กนะแปบบอกครผู้ชมครับแล้วมีคนหนึ่งไม่สบายรู้สึกว่าทำไม่ผิดมีเรื่องราวของหัวใจนะฮะเด็กทั้งห้าคนเข้าคร้าวนะฮะรู้สึกว่าจะไม่ได้เรียนหนังสือแล้ว ยังมีเรื่องราวของการที่ตอนนี้คุณแม่เองก็ไม่มีเงินที่จะซื้อนมให้ลูกกินซื้อข้าวให้ลูกกินขอตัวผู้เป็นพ่อซึ่เป็นตำรวจไปก็ไม่ได้สนใจใยดีหนำซ้ำทำร้ายร่างกายเธอต่อหน้าลูกครับคุณผู้ชมครับลูกนี่ยืนดูเห็นเลยนะฮะตัวสั่งงนงันงกเลยคุณผู้ชมครับมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมเรานี่ตำรวจเนี่ยเป็นผู้ถือกฎหมายคนแรกเลย่้ที่ซ้ำไปในการที่ต้องพิทักษ์ดูแลปกป้องประชาชนคนไทย แต่ทาไมอยู่ดีกลับกลายเป็นว่าไปทําแบบนี้ซะเองไปทําตัวภรรยาแล้วทําต่อหน้าลูกซะเองแล้วมันน่าตกใจกว่าน,นั้นผู้ชมครับคือตัวสามีเท่าที่ทราบมามีเมียมาก่อนหน้านี้สี่คนเมียคนที่สี่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนหย่ากันนะครับแล้วลูกรวมทั้งหมดเมียห้าลูกสิบหกครับ แล้วน่าตกใจมากกว่านั้นครับหลังจากที่คุณการจอมพลังเข้าไปดูแลเรื่องนี้ไปช่วยเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ก,กลายเป็นว่าเรื่องมันเริ่มจะบานปลายคุณผู้ชมครับกลายเป็นว่าไปเจอโพยนะฮะเป็นโพยสวยโอ้โหคุณการบอกเลยบอกว่าถ้าคุณไม่รับผิดช,ชอบไปติดต่อมาผมจะเปิดโพยนี้ ว,วันนี้ครับเราพูดคุยทางฝั่งของคุณเอนะฮะเป็นผู้โรงเรียนผู้เสียหายแล้วยังมีคุณการจอมพลังนะครับวันนี้มานั่งพูดคุยกับเรานะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ